โบกี้ไรออนได้ประกาศปิดฉากรัก5ปีซึ่งงานนี้ก็เลยทำให้เหล่าแฟนคลับต่างก็ใจหายไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อนักร้องสาวสวยคนดังอย่างโบกี้ไรออนก็ได้ออกมาทวิตข้อความเอาไว้ว่าตื่นมาก็โสดโหดไปให้เปล่าวะจนกระทั่งล่าสุดโบกี้ก็ได้ออกมาเผยว่าเธอนั้นได้ปิดฉากรัก5ปีกับแฟนหนุ่มไปแล้วโดยที่สาวโบกี้ก็ได้เผยว่าตอนนี้โฟกัสเรื่องงานส่วนสถานะโสดมันก็เป็นแบบแอบโสดนะคะซึ่งเกิดการพูดคุยกันมาระยะยาวแล้วจริงๆก็เรียกได้ว่าลดสถานะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันและก็ยังทำงานร่วมกันปกติแต่ก็ยังมีการพูดคุยการอยู่ในบางเรื่องแต่แค่เป็นสถานะที่อยู่ในช่วงที่ทั้งคู่ก็ไม่ได้พร้อมที่จะใช้สถานะเป็นแฟนเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาให้กันจริงๆแล้วเราก็อยู่กันมานานมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นเพื่อนกันตลอดส่วนสาเหตุหลักก็มีหลายๆอย่างรวมกันถามว่าเฮิร์ทไหมมองว่าเป็นเรื่องปกติถ้าสมมติว่าใครอกหักแล้วก็ต้องมาเกิดอาการหลังอกหักความเจ็บปวดอันเนี้ยพูดจริงๆไม่ได้โปรโมททุกคนก็จะได้ฟังในสิ่งที่โบรู้สึกในเพลงทั้งหมดเลยล่ะค่ะในทุกๆเพลงที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นความจริงของอะไรก็ตามที่เกิดในชีวิตมันก็ถูกใส่อยู่ในบทเพลงนะคะพร้อมกับเปิดใจความรักครั้งใหม่แล้วหรือยังหนูก็ยังอยากจะโฟกัสในเรื่องของงานค่ะรู้สึกว่าตัวเองทุ่มชีวิตให้กับงานเวลาว่างๆก็จะแค่อยากจะนอนแล้วหนูก็คิดว่าหนูก็ยังไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นคนรักที่ดีเท่าไหร่ในตอนนี้นะคะ